สวัสดีครับวันนี้พบเกมเซนเซย่าครับชายนี่โซเยอร์ครับกับผมเมสเตอร์เคเกมเซนเซย่าครับที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองนะเป็นเกมเซนเซย่าครับในแนวตั้งครับบนมือถือแบบออนไลน์ครับและลิขสิทธิ์แท้ของบันไดด้วยนะเจ้าเดิมครับบันไดเจ้าเดิมครับผู้ที่กินตังความเกลือของเราตลอดเวลาครับก็บันไดครับได้เปิดเกมเซนเซย่าแล้วครับจากที่เราเกลือในเกมวันพีซมาแล้วเรามาเกลือในเกมเซนเซย่ากันต่อดีกว่าเนาะก็เกมเซนเซย่าเกมนี้ครับมันเคยเปิดให้ทดลองเล่นแล้วนะเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งผมก็ลองเล่นแล้วบอกเลยครับว่าเกมนี้ภาพสวยมากมากครับและก็ลิขสิทธิ์แท้ด้วยจุดสำคัญครับคือลิขสิทธิ์แท้ครับไม่ใช่ของก๊อปเกรดบีอะไรงี้นะของแท้ 100% ครับเซนเซย่าครับชายนี่โซเยอร์ครับโอเคเข้าไปดูในเกมกันเลยครับเกมนี้ค่อนข้างจะต้องใช้มือถือที่แรงพอสมควรนะเพราะภาพมันเนี่ยโอ้โหโคตรจะอลังการเลยครับสกิลเอฟเฟคค่อนข้างจะอลังการมากๆเลยนะครับก็เป็นแนวแบบว่าแบทเทิลเทิร์นเบสครับแบทเทิลเทิร์นเบสแต่สกิลเนี่ยโคตรอลังการเลยนะมือถือคุณก็ต้องแบบแรงนิดนึงนะโอเคครับเข้ามาหน้าเกมกันเลยก็อย่างที่เห็นครับมาถึงครับก็จะมีตัวละครที่โชว์อยู่หน้าครับคือตัวละครของเราครับแค่ตัวละครข้างหน้าครับมันก็โคตรจะเอฟเฟคแล้วครับนี่คือยังไม่ได้เข้าไปเล่นเกมวะเนี่ยนี่คือภาพหน้าครับภาพหน้าเมนูครับที่ตัวละครของเราโชว์อยู่ครับโคตรอลังการโคตรอลังการเลยซึ่งถ้าใครครับในตรงจุดนี้ครับถ้ามือถือคุณไม่ไหวหรือไอ้ตรงที่มันกระตุกนะคุณสามารถกดหยุดเอฟเฟคได้นะครับกดตรงนี้นะดีครับตรงนี้นะครับกดหยุดเอฟเฟคครับเพื่อให้ได้มันค้างอยู่หน้านี้ครับถ้าเบื่อคุณแบบว่าโทรศัพท์ไม่ไหวกดหยุดเอฟเฟคไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากเห็นเอฟเฟควิ่งครับก็กดเพลย์ต่อเลยครับมันก็จะมีเอฟเฟคเล่นวนไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีการฟังเสียงของตัวละครด้วยนะซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกม Battle Turn Based ครับแล้วก็มีการเล่นออนไลน์แข่งกับผู้เล่นทั่วโลกด้วยนะครับแต่ไอ้เจ้าระบบออนไลน์นี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดนะครับก็อาจจะต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับเกมมันเพิ่งเปิดตัวนะครับระบบออนไลน์ก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ถ้าคงเปิดแล้วคงมันน่าดูครับเพราะเราจะได้สู้กับผู้เล่นทั่วโลกครับคงจะมันมากๆเลยนะซึ่งเกมนี้ครับก็เป็นเกมเทิร์นเบสแบทเทิลแล้วก็กาชาเกลือๆครับเหมือนเดิมเลยถ้าบันไดทำเกมอะไรบันไดต้องมีกาชาอยู่แล้วครับ มันคือของตายของบันไดครับบันไดทำเกมบันไดต้องมีกาชามาหลอกกินเงินครับโอเคอย่างแรกครับเราไปดูการเล่นของเกมกันก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูครับว่าเมนูต่างๆนาทำอะไรได้บ้างครับกดเล่นกดตรงนี้นะก็มีด่านเนื้อเรื่องครับกับด่านพวกอีเวนต์ครับแต่ตอนนี้อีเวนต์ยังมีน้อยอยู่นะครับก็จะเป็นแค่Turning Area ครับหรือพวกด่านเอาไว้หาของครับพวกของอัพของสวมใส่ครับเป็นการฟาร์มเพื่อเอาของพวกนี้ครับไปสร้างของสวมใส่ครับแล้วก็มีฟาร์มไอเทมเอาไว้อัพเลเวลแล้วก็ฟาร์มไอเทมเอาไว้อัพสกิลนะครับก็อยู่ในด่านพวกนี้ Turning Area ครับแล้วก็ด่านเนื้อเรื่องครับก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อเรื่องของพวกโกเซนครับทั้ง12ตัวครับแล้วก็ด่านของพวกเทพของนิฟการ์ดครับพวกโอดินครับก็เป็นพวกนี้นะแล้วก็เนื้อเรื่องของพวกโพไซดอนครับแล้วก็เนื้อเรื่องของเฮดิสครับก็จะมีประมาณนี้นะตอนนี้มีประมาณนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตครับต้องมีอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนครับโอเคครับเราไปเล่นให้ดูกันหน่อยดีกว่าเนาะเล่นด่านของพวกโกเซนครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งผ่านด่านเนื้อเรื่องไปด่านเดียวเองนะครับด่านเดียวเองก่อนเนื้อเรื่องครับก็จะมีความยาก Hard Normal ครับแล้วก็ Very Hard นะครับก็มี3ระดับด้วยกันแล้วก็จะมีเขียนเลเวลบอกนะครับว่าแนะนำเลเวลเท่าไหร่ครับอย่างเช่น Normal ครับแนะนำเลเวล1ขึ้นไปครับถ้าเป็น Hard ก็แนะนำเลเวล31ขึ้นไปครับแล้วก็ Very Hard แนะนำเลเวล61ขึ้นไปนะครับโอเคเราไปสู้กันเลยซึ่งเกมนี้ครับมีพวกเขาเรียกว่าไงนะเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องของในการ์ตูนของเซนเซย่าให้เรารับชมด้วยนะถ้าใครครับที่อ่านภาษาอังกฤษออกก็สามารถมารับชมเนื้อเรื่องของเซนเซย่าได้ในเกมนะครับถ้าใครที่ไม่เคยดูมาก่อนซึ่งเด็กสมัยนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเด็กสมัยนี้เคยดูเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เคยดูครับผมแนะนำเลยนะไปหาดูกันครับ
เพราะการ์ตูนเรื่องเซนเซย่าครับเป็นการ์ตูนระดับตำนานนะครับที่หมันมากๆและมีหลายภาคมากๆครับตอนนี้ทีมของผมครับก็มีไอ้เจ้าอโคลิสก็ราศีคอนโทรน้ำอ่ะกุมภาอ่ะราศีกุมครับราศีกุมเท่โคตรเลยนะแล้วก็มีไอ้เจ้าแอริอสครับมันเดือดอะไรนะแอริอสเนี่ยเท่นะดูเอฟเฟคสิสุดยอดเลยเอฟเฟคอลังการมากๆครับขอโชว์ตัวก่อนนะไหนๆก็เปิดคาชาได้แล้วขอโชว์ตัวหน่อยครับและไอ้เจ้าซาจิทาเลียสราศีธนูครับไอ้เจ้านี่มันตัวฟรีนะครับถ้าใครครับที่มาเล่นตอนนี้ทางเกมได้แจกไอ้เจ้านี่แบบฟรีๆเลยนะครับ1ตัวครับไอ้เจ้าราศีธนูเนี่ยซาทาจิโอ๊ยขอเรียกว่าราศีธนูแล้วกันนะเรียกภาษาอังกฤษแล้วลิ้นพันกันแจกฟรีนะครับใครที่มาเล่นช่วงนี้ก็ได้ไปเลยแล้วก็ตัวนี้ครับไอ้เจ้าแคปริคอนเนี่ยราศีมังกรไม่ใช่ดิมันจะราศีอะไรนะแพ้เนี่ยจำไม่ได้ราศีอะไรไอ้เจ้าเนี่ยดาเมจแรงโคตรเลยครับเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆเลยนะแล้วก็เท่มากๆครับโอเคประมาณนี้นะเป็นการโชว์ตัวหน่อยนะครับขอโชว์หน่อยแล้วก็เกมนี้ครับจะมีระบบเกี่ยวกับพวกสีแพ้ทางชนะทางนะครับและนี่คือหน้าเมนูก่อนที่จะเข้าสู้นะครับเราสามารถดูได้ครับตรงนี้คือศัตรูของเราศัตรูของเราก็เป็นสีแดง2ตัวและนี่คือพลังของศัตรูครับพลังของด่านนี้ครับอยู่ที่ 6,000 และนี่คือพลังของทีมของผมครับเอ้ากดเลยเนี่ยอยู่ที่ 47,000 นะครับก็ต่างกันเยอะแล้วก็หน้า2ครับคือรางวัลครับที่เราจะได้รับจากด่านนี้นะครับซึ่งที่มีเลข1ครับคือรางวัลครับที่จะได้ในการลงครั้งแรกเท่านั้นนะครับส่วนข้างหลังครับคุณจะลงกี่รอบก็มีโอกาสดรอปนะครับบรรอาหน้า3ครับคือเควสครับก็จะมีให้ทำอะไรบ้างก็อ่านดูครับก็จะมีเควสบอกนะครับโอเคไปลุยกันเลยกดตรงนี้นะเริ่มครับกดเริ่มเลยซึ่งมันให้เราจัดทีมครับจัดทีม3ตัวลงเล่นนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการสีแพ้ทางชนะทางด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้าสีเนี่ยก็จะมีบอกตรงนี้นะครับนี่เลยสังเกตได้ง่ายๆครับก็จะมีสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้านะครับแล้วก็สีดำกับสีขาวนี่ก็แพ้ทางกันนะครับแพ้ทางชนะทางกันนะครับดำขาวนี่ก็ศัตรูเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นก็เอาพวกสีฟ้าลงไปครับมันจะได้ชนะทางนะครับโอเคเริ่มกันเลยเกมนี้ใช้พื้นที่ค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยนะโหลดครั้งแรกแค่500กว่าเมกเองมั้งค่อนข้างจะน้อยครับก็เหลือที่ไว้ในมือถือสักประมาณกิกครึ่งก็ได้กิกครึ่งหรือกิกหนึ่งนะครับก็เกมมันน่าจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงแรกนี้เกมไม่ถึง1กิกเลยนะถือว่าพื้นที่น้อยครับแล้วก็ภาพสวยงามมากๆแต่ก็ควรจะเหลือพื้นที่ไว้สักประมาณ1กิกครึ่งนะครับประมาณนะโอเคมาเริ่มกันเลยมาถึงครับก็วิ่งท่านาโตโตออกมาเลย ก็มีกดออโต้ด้วยนะครับกดออโต้ตรงนี้นะกดออโต้ก็เราจะมี3สกิลครับแล้วก็เห็นสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆคือถ้าเขียวๆเต็มหลอดครับตรงนี้เต็มหลอดนะถ้าไม่ตายของเราจะแรงขึ้นนะครับแล้วถ้าคุณต้องการจะชาร์จถ้าไม่ตายหรือคุณจะยังไม่อยากปล่อยครับจะรอให้เจ้าเขียวๆเนี่ยเต็มที่ก่อนคุณกดตรงนี้นะในการชาร์จครับคือคุณจะไม่โจมตีครับหรือการผ่านเธอนะครับผ่านเธอไปก่อนเพื่อจะได้ชาร์จพลังงานเขียวๆนะครับซึ่งถ้าชาร์จเต็มปุ๊บสกิลคุณจะแรงนะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นทุกเทิร์นครับไอ้เจ้าหลอดเขียวๆเนี่ยถ้าเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็จะแรงขึ้นนะผมจะใช้สกิลบัฟก่อนครับลดการติดค่าสถานะน้ำแข็งครับลดลงไปก่อนนี่คือผมปรับสุดทุกอย่างนะครับภาพปรับสุดทุกอย่างเลยนะไม่เต็มฮะงั้นขอปล่อยเลยแล้วกันถ้าไม่เต็มครับมันจะไม่มีฉากแบบว่าอลังการนะครับจะเป็นฉากปล่อยเฉยๆแต่ถ้าหลอดเต็มเมื่อไหร่ครับมันจะมีฉากนิดนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับเดี๋ยวดูนะครับ
นี่ครับมันจะมีฉากนิดนึงเพิ่มเติมขึ้นมาเอาละ execution it execution ก็ถ้าจะเหมือนกันในการ์ตูนเดะเลยนะครับก็ตัวหนึ่งจะมี3สกิลครับบางตัวก็จะมีแต่สกิลโจมตีบางตัวก็จะมีแต่พวกสกิลที่เป็นสกิลบัฟก็มีครับอย่างเช่นไอ้เจ้าเอลิสเนี่ยเอลิสนี่เป็นตัวละครที่มีแต่สกิลพวกซัพพอร์ตบัฟก็มีสกิลโจมตีเหมือนกันนะแต่ก็สกิลโจมตีค่อนข้างจะเบาครับเป็นสายซัพพอร์ตซะมากกว่าและส่วนไอ้เจ้าราศีแพ้เนี่ยไอ้เจ้าแพ้ไอ้เจ้าโลกีเนี่ยโคตรเหมือนโลกีเลยไอ้เจ้าโลกีนะครับเป็นตัวละครที่มีแต่สกิลโจมตีนะและตัวละครครับที่โจมตีได้แรงโคตรโคตรเลยแรงที่สุดละครับที่ผมมีนะครับแรงมากนี่ขนาดไม่แพ้ทาง4นะครับดาเมจเข้าไปตั้ง 29,000 เนี่ยแต่ถ้าผมใช้สกิลของ Excalibur ครับ 40,000 อัพนะครับดาเมจแรงมากๆครับไอ้เจ้าแพ้เนี่ยก็การเล่นครับก็มีประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมที่สกิลเอฟเฟกต์อลังการแนวเทิร์นเบสครับก็เล่นค่อนข้างจะง่ายครับเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเลยนะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆครับเล่นเอามันเล่นเอาสนุกครับแต่ในช่วงนี้อาจจะง่ายก็เพราะไม่มีในโหมดออนไลน์ครับแต่ถ้ามีโหมดออนไลน์เข้ามาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าคงจะยากขึ้นนิดนึงเพราะการต่อสู้กันระหว่างคนกับคนเนี่ยต้องใช้ความคิดหน่อยนะผมขอลงด่านยากๆให้ดูสักครั้งแล้วกันนะเป็นด่านของเจ้าเลโอเนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากนะครับลงให้ดูกันหน่อยดีกว่าเนาะจะได้เห็นสกิลหลากหลายนะครับก็เราต้องสู้กับเจ้าเลโอกับเจ้าไอ้ราศีธนูนะเป็นเกมที่ภาพสวยครับถ้าใครครับที่เป็นแฟนของเซนเซียครับผมแนะนำเลยครับแนะนำมากๆส่วนใครครับที่ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนผมเชื่อครับว่าถ้าคุณได้เล่นเกมนี้ปุ๊บคุณจะต้องอยากไปหาการ์ตูนเรื่องนี้ดูอย่างแน่นอนครับเพราะเกมมันสนุกทำให้คุณอยากติดตามเนื้อเรื่องครับและการ์ตูนเรื่องนี้ก็สนุกมากๆนะครับน้องๆครับที่ไม่เคยดูลองไปหาดูกันนะครับการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากๆจริงๆครับเป็นการ์ตูนสมัยผมเด็กๆเลยล่ะการ์ตูนที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆครับแต่ก็ยังคงความสนุกอยู่นะและโคตรจะมีหลายภาคครับมีหลายภาคมากๆดูสกิล Excalibur นะครับอย่างแรงเลยโอ้ยิงฮานูมาแล้วทีเดียวตายครับสกิลแรงมากๆครับไอ้เจ้า Excalibur เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ไอ้เจ้า Alias ให้ดูนะครับ Alias Moo ซึ่งตอนนี้พวกตัวละครของในภาคของไอ้เจ้าพวกภาคของ Hades หรือภาคของพวก Poseidon ยังไม่อัปเดตเข้ามาเยอะนะครับยังมีน้อยอยู่แต่หลังจากนี้คงจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้เกมเพิ่งเปิดใหม่นะยังอัปเดตตัวละครไม่เยอะครับแต่ส่วนมากตอนนี้ครับจะมีตัวละครของพวกโกเซนเนี่ยครบทุกตัวแล้วนะครับพวกโกเซนเนี่ยมีครบเลยนะซึ่งผมเชื่อครับในอนาคตต้องมีพวกเซนระดับพระเจ้าแน่ๆครับพวกเซย่าที่เป็นเกาะของพระเจ้าอะไรงี้นะคงจะมีอัปเดตมาแน่นอนครับผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะคงจะมีแน่นอนเกมแบบเนี้ยและบันไดคงจะเอาเข้ามาแน่นอนครับเพราะมันขายได้คำเดียวเลยมันขายได้ครับแต่แค่นี้ครับแค่ช่วงตอนนี้ครับยังมีแค่พวกโกเซนสกิลอย่างขนาดนี้ถ้ามีพวกเซนพวกพระเจ้าเข้ามาเนี่ยคงจะแบบอลังการน่าดูเลยเนาะเพ้อฝันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องเข้ามาแน่ๆเลยแหละไอ้เจ้ามูตัวนี้ครับตัวละครที่ผมคิดว่าดาเมจเบามากๆก็เป็นสายซัพพอร์ตนะมีการบัฟกรงบัฟเกราะมีบัฟฮิลเพิ่มเลือดด้วยนะครับก็เป็นสายซัพพอร์ตแบบเต็มตัวเลยซัพพอร์ตเต็มตัวเลยครับ
เออมันมีการสลับตัวด้วยนะผมลืมบอกเห็นไหมพอกดละครครับมันก็จะสลับตัวนะครับสลับตัวได้กดออโต้ก็ได้นะอย่างแรงอย่างแรงเลยไอ้เจ้าแพ้เนี่ยโคตรแรงเลยครับสกิลมันเนี่ย 30,000 40,000 นี่ง่ายๆเลยนะโอเคครับการเล่นก็มีประมาณนี้นะถือว่าเป็นเกมที่เอฟเฟคอลังการล้นจอมากๆถ้าน้องๆครับโทรศัพท์ไม่แรงพอก็อาจจะเล่นไม่ได้นะก็เป็นเกมที่เกมสมัยใหม่ภาพมันสวยเกินโอเคแล้วมาดูเมนูกันครับว่าเกมนี้มีการอัปเกรดหรือมีเมนูอะไรมั่งครับโอเคเรามาเริ่มจากตรงนี้ครับตรงนี้คือเควสนะครับเป็นเควสมิชชั่นนะครับมิชชั่นเควสต่างๆนานานะครับก็ถ้าคุณอ่านไม่ออกนะสมมุติอ่านไม่ออกก็ทำไงครับกดนี่ครับตรงนี้นะแล้วมันจะมีขึ้นมาครับแล้วกดตรงนี้ต่อครับมันจะวาร์ปเราไปหน้าที่คุณต้องทำภารกิจครับอย่างเช่นอันนี้ทำอะไรกดคราฟพวกของใส่ครับ1ชิ้นนะครับก็กดไปแล้วกดไปเลยมันจะวาร์ปไปหน้าที่เราต้องทำนะครับนี่ครับครับ1ชิ้นก็กดคราฟไปครับส่วนพวกของพวกนี้ถ้าสมมุติคุณหาของไม่ได้ทำไงดีกดตรงนี้ครับกดตรงนี้เลยและมันจะมีบอกครับว่าด่านไหนสามารถดรอปไอ้เจ้าของพวกนี้ได้ครับค่อนข้างจะเป็นระบบที่ดีนะครับสมมุติคุณหาไม่ได้ทำไงกดไปเลย How to get ทำไงเอ่ยมันก็มีด่านบอกครับว่าด่านไหนดรอปอะไรมั่งนะครับถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้เล่นครับได้ง่ายดายมากๆโดยที่คุณไม่ต้องไปไล่ตามหาด่านนะครับอันนี้2ครับคือปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ก็มีหลายหมวดหมู่หลายริพันธ์กันมีหลายหมวดหมู่นะครับเรามาเริ่มจากการจัดปาร์ตี้ครับก็ปาร์ตี้1ครับหรือทีมนึงครับจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับมี6ตัวและ6ตัวนี้ครับสามารถลงเล่นได้แค่3ตัวต่อ1รอบนะครับและพวกปาร์ตี้พวกนี้ครับก็จะมีเอฟเฟคพวกเอฟเฟคทีมด้วยนะครับนี่เลยเห็นมั้ยถ้าเราใส่พวกนี้ครบอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมุติผมใส่ทีมของพวกเซย่าครบเลยอ่ะใส่พวกทีมส่งเซย่าครบเลยมันก็จะเพิ่มเอฟเฟคของพวกทีมของพวกบรอนเซนอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟคทีมนะครับก็ยิ่งเขาเรียกไงตัวละครมีความสัมพันธ์กันครับตามการ์ตูนนะก็ยิ่งเพิ่มเอฟเฟคทีมนะครับก่อนนี้กันครับเห็นไหมเป็นเอฟเฟคของพวกบรอนเซนนะครับประมาณนี้เลยถ้าใส่โกเซนหมดก็จะมีเอฟเฟคของโกเซนนะครับการจัดทีมก็ประมาณนี้นะลืมบอกตรงนี้เลยคือเกมนี้ครับจะมีสกิลซับพอร์ตครับซึ่งสกิลซับพอร์ตเนี่ยแต่ละตัวละครเราสามารถเลือกกันนะครับว่าคุณอยากให้ตัวละครไหนมีซับพอร์ตอะไรอย่างเช่นตัวนี้ครับกด A เนี่ยมันจะมีเลือกครับว่าคุณต้องการให้เจ้าเนี่ยมีซับพอร์ตอะไรครับเวลากดใช้ถ้ากด A ก็จะเป็นท่าบนสุดกด B ก็จะเป็นท่าตรงกลางกด C ก็จะเป็นท่าล่างสุดนะครับเราสามารถเลือกได้นะสมมติคุณต้องการจะเอาซัพพอร์ตเป็นท่า B ก็กดไปกดคอนเฟิร์มไปครับเวลาคุณลงเล่นปุ๊บไอ้เจ้านี่ครับก็จะสามารถปล่อยท่าซัพพอร์ตที่เป็นท่า B ได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะ A B C ครับแล้วแต่คุณครับว่าคุณต้องการเปลี่ยนซัพพอร์ตไอ้เจ้าพวกนี้เป็นสกิลไหนนะครับก็กดเลือกได้นะโอเคต่อไปคือ Awaken ครับหรือการอัพเกรดตัวละครครับเป็นการอัพเส้นทางของตัวละครนะครับซึ่งการอัพเส้นทางครับจะคล้ายๆกับเกม Dragon Ball Dragon Ball อะไรสักอย่างไงที่ภาพสวยๆผมลืมแหละนี่ครับอัพเกรดเส้นทางไปเรื่อยครับเป็นการอัพเกรดแผนผังเส้นทางนะครับก็ใช้ของประมาณนี้ครับซึ่งของหาจากไหนล่ะกดนี่เลยครับมันก็จะขึ้นมาครับว่าหาจากไหนเห็นไหมครับก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆครับแค่กดตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วหาจากไหนนะครับเกมมันช่วยเหลือเรามากๆเลยนะครับโอเคต่อไประบบบัฟครับบัฟเอฟเฟคพิเศษของพวกตัวละครของเราครับก็ยิ่งมีตัวละครเยอะก็ยิ่งบัฟเยอะนะครับซึ่งตัวละครในเกมนี้ทั้งหมดตอนนี้มีแค่นี้นะครับแค่นี้นะมีแค่นี้ครับแค่นี้เลยตอนนี้นะครับตอนนี้ครับแล้วก็พวกโกเซนเนี่ยมีครบทุกตัวแล้วนะครับโกเซนมีครบทุกตัวแล้วส่วนพวกของผ้าโอดินมี1ตัวผ้าของไฮเฮดิสมี1ตัวครับผ้าของไอ้เจ้า
โพไซดอนเออโพไซดอนเมื่อกี้ผมจะเรียกว่าอควาแมนแหละภาคของโพไซดอนก็มี1ตัวนะครับตอนนี้พวกภาคต่างๆจะมีแค่1ตัวนะครับแต่ในอนาคตน่าจะมีอัปเดตเข้ามาแน่นอนครับก็ยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งอัปเกรดได้เยอะก็ยิ่งจะมีบัฟของพวกนี้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นนี้ครับมีบัฟเพิ่มเลือด50ประมาณนี้นะก็ยิ่งมีตัวเยอะยิ่งบัฟเยอะยิ่งตัวคุณเยอะยิ่งทำให้คุณเก่งขึ้นนะครับถึงคุณจะไม่ได้เล่นตัวพวกนี้ก็เถอะแต่สามารถเก็บสะสมครับเก็บสะสมเพื่อเอาบัฟพิเศษได้นะครับตรงนี้คือการใส่ของนะครับเป็นการใส่ของใส่อาวุธนะครับก็ใส่ตามช่องเลยง่ายๆปกติไม่มีอะไรมากเนาะคงจะไม่งงกันหรอกเนาะกดป้ายแล้วกดเหยียดกับเพื่อตกลงใส่เข้าไปนะครับไม่มีอะไรมากเกมมันเล่นง่ายนะแล้วก็ตรงนี้คือการคราฟครับหรือการอัปเกรดพวกอุปกรณ์นะครับก็คราฟไปอัปเกรดก็ตรงนี้นะกดนี่ครับแล้วก็อัปเกรดได้นะครับของใช้ประมาณนี้นะอัปเกรดคราฟครับแล้วก็สุดท้ายครับการขายครับขายของนะครับก็ง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าเราจะอัปเกรดเลเวลอะทำไงอัปเกรดเลเวลทำไงเอ่ยกดที่ตัวละครครับกดไปเลยแล้วก็จะมีขึ้นมาครับอัปเกรดเลเวลซึ่งการอัปเลเวลครับใช้พวกขวดน้ำยาพวกนี้นะกดไปครับกดไงนะอ๋ออันนี้หมดนี่นะครับกดไปเลยแล้วก็เลเวลอัพครับประมาณนี้นะการอัปเกรดเลเวลครับแล้วก็มีการอัพสกิลด้วยครับอัพสกิลพวกสกิลโจมตีสกิลติดตัวแล้วก็เอฟเฟกต์ของทีมนะครับก็เกมนี้มีทั้งสกิลติดตัวสกิลโจมตีแล้วก็สกิลของทีมนะครับก็มีเช่นเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ครับก็เป็นเกมที่จะมีรายละเอียดนิดนึงนะในการพวกมีสกิลติดตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสมมติคุณเจอไอ้เจ้าตัวนี้อควาเรียสเนี่ยในโหมด PVP หรือโหมดออนไลน์ครับไอ้เจ้านี่โจมตีเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคุณก็ต้องหาตัวละครครับที่สามารถต้านทานน้ำแข็งได้มาใส่ในทีมนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเจอตัวนี้คุณก็เอาไอ้เจ้านี่แหละไปสู้ด้วยกันครับเพราะมันต้านทานน้ำแข็งกันเองนะครับประมาณนี้นะก็เป็นเกมที่ต้องใช้การจัดทีมความคิดนิดนึงแต่ส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบว่าต่อสู้โชว์สกิลกันซะมากกว่านะเดี๋ยวรอโหมดออนไลน์มาครับถ้าโหมดออนไลน์มาผมว่าจะสนุกกว่านี้เยอะเลยนะครับส่วนการผูก ID ครับผูก ID กดที่เมนูนะครับแล้วกดตรงนี้ครับผูก ID แล้วกดตรงนี้ครับ Data Link ครับซึ่งเราจะผูก ID ได้กับ ID ของบันไดเท่านั้นนะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วมันจะให้เราสมัคร ID นะครับไม่ยากหรอกประมาณนี้นะเออแล้วก็ถ้าโทรศัพท์ไม่ไหวสามารถเซตติ้งได้นะครับกดตรงนี้นะตั้งค่านะครับก็ตั้งค่าตรงเนี้ยเลื่อนลงมาก็ได้ทำให้ภาพมันดรอปลงมาหน่อยหรือเปลี่ยนตรงนี้ครับให้กลายเป็นแบบเขาเรียกว่าไงโหมดธรรมดาครับกดเยสไปครับก็จะกลายเป็นโหมดธรรมดานะตอนนี้ผมปรับสุดหมดเลยนะครับถ้าใครไม่ไหวก็ลองปรับดูนะครับจะได้เผื่อเล่นได้นะถ้าใครที่โทรศัพท์ไม่ไหวนะโอเคก่อนจบครับแล้วมาเปิดกาชากันหน่อยเนาะขายไม่ได้ครับเกมของบันไดต้องเปิดกาชาครับกาชาตรงนี้เลยซึ่งกาชาครับตอนนี้มีกาชาของผู้เล่นใหม่ครับกาชาของผู้เล่นใหม่จะมีอยู่ถึงวันที่17เดือนหน้านะครับก็เปิดครั้งแรก100เพชรครั้งที่2 300เพชรครั้งที่3 500เพชรครั้งที่4 700เพชรครั้งที่5 900เพชรครับแต่900เพชรครับจะเพิ่มอัตราการออกพวกโกเซนเนี่ย 1.5 เท่านะแล้วก็ครั้งที่6ครับ 1,000 เพชรนะครับก็จะเพิ่มอัตราการออกของพวกโกเซนเนี่ย2เท่านะครับแล้วก็ครั้งที่7ครับ100เพชรนะครับก็จะการันตีพวกโกเซน1ตัวนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยเป็นกาชาที่ผมแนะนำให้เปิดนะครับเพราะมันออกพวกโกเซนเนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็กาชาอีเวนต์ช่วงนี้ครับก็จะเป็นกาชาของเซนเซย่าครับซึ่งเป็นกาชาของเซย่าที่เป็นร่างไอ้เจ้าราศีธนูครับเป็นเซย่าที่ใส่โกเซนโกคอสิโกจะเรียกว่าอะไรนะโกนะโกเซนถูกแล้วเออเป็นการใส่ชุดเกราะของพวกโกเซนราศีธนูนะครับซึ่งทุกๆวันครับทุกวันจะมี ER ราคาพิเศษครับสามารถเปิดกาชาแบบครั้งเดียวเนี่ย20เพชรได้นะครับซึ่งในปกติจะเปิด100เพชรนะครับแต่1วันครับสามารถเปิดได้แบบ20เพชรเนี่ย
1ครั้งต่อวันนะครับก็ถือว่าดีเปิดวันละ20เพจก็ได้นะผมเปิด20เพจเนี่ยได้โกเซ็นนะครับ ก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าไม่เกลือนะและหน้าเปิดกาชาโคตรเท่เลยครับเป็นเกมที่เปิดกาชาเท่ดีนะซึ่งถึงแม้ตัวละครซ้ำก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันจะอัปเกรดตัวละครขึ้นไปครับค่อนข้างจะดีนะซ้ำก็ไม่เป็นไรได้โอ้โหได้ตัวหน้าตู้เลยครับเซย่าครับเป็นเซย่าล่างแรกเลยครับเป็นชุดคลอสล่างแรกเลยเห็นไหมครับถ้าเรายิ่งได้ตัว3ครับมันก็จะอัพแรงค์ของตัวละครนะครับยิ่ง3ยิ่งดีนะเกมนี้ยิ่ง3ยิ่งดีนะครับเห็นไหมครับถ้าเปิดครั้งต่อไปก็100เพชรแล้วโอเคต่อไปเปิดกาชาของเจ้าโกคอสโกคอสสิโกคอสของเซย่าครับถ้าเผื่อมีไอ้เจ้าชิริวหรือพวกเพื่อนๆของเซย่าออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้ออกพวกโกเซ็นนะครับถ้ามีเพื่อนๆออกมานะตัวธรรมดาตัวโอ้ไอ้เจ้าฟีนิกซ์โอ้เกือบแล้วอีกแค่3อีกตัวเดียวเนี่ยไอ้เจ้านี่มีแรงสูงกว่าพวกโกเซนแล้วนะตอนนี้ไอ้เจ้านี่ครับผมมีแรงเป็นแรง3แล้วนะครับก็ถ้าเราได้พวกบอลเซนพวกนี้มาครับเริ่มแรกเดิมทีจะอยู่แค่แรง1นะครับเริ่มแรกเดิมทีจะอยู่แรง1นะแต่ถ้าคุณได้โกเซนมาปุ๊บจะอยู่แรง3เลยนะครับก็ยิ่งเก็บเศษเยอะก็ยิ่งแรงอัพนะครับซึ่งผมได้ไอ้เจ้าเนี่ยซ้ำมาเยอะแล้วทำให้ตอนนี้มันอยู่แรง3แล้วนะครับยิ่งแรงเยอะสกิลก็ยิ่งจะมีหลากหลายนะครับพวกสกิลติดตัวอะไรงี้ก็จะเก่งขึ้นนะครับโอเคครับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะเกมของเซนเซย่าครับชื่อเกมอะไรนะลืมละเซนเซย่าชายนี่โซเยอร์เกือบลืมชื่อเกมครับยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะมาเล่นกันครับสนุกมากเลยนะยังไงก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ